ระบาดมันมาแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน9จังหวัดต่อไปนี้รับมือน้ำท่วมมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2563 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำหลากจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนรวมทั้งได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำในช่วงวันที่ 2-4 กันยายน 2563 รวม 9 จังหวัดได้แก่น้อยกว่ามากกว่าจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักหนองฉางหนองขายอย่างและสว่างอารมณ์จังหวัดลพบุรีอำเภอชัยบาดาลจังหวัดชัยนาทอำเภอมโนรมวัดสิงห์หนองมะโมงหนองคายอย่างหันคาและเนินขามจังหวัดราชบุรีอำเภอปากท่อและสวนผึ้งจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยกและด่านมะขามเตี้ยและน้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้หนึ่งติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและแม่น้ำที่มีระดับน้ำสูงรวมทั้งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนเมืองอยู่เป็นประจำหรือมีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำสองเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมขังและประกาศแจ้งเตือนประชาชน3ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที4ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชนรวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักประกาศดังกล่าวขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เปิดตัวผู้จัดการส่วนตัวลุงพลอุ๊บวิริยะหมดสิทธิ์เมื่อลุงพลมาถึงพญาเต่าก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนจำนวนมากแห่เข้ามาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปกันด้วยความดีใจวันนี้ป้าแตนสวมเสื้อสีบานเย็นนุ่งผ้าถุงส่วนลุงพลสวมเสื้อผ้าไทยลายสก็อตสีน้ำตาลกางเกงยีนโดยป้าแตนได้ซื้อของทำบุญ30ชุดเป็นข้าวสารอาหารแห้งซึ่งนำมาใส่ทำบุญมีนมเปรี้ยวปลากระป๋องกาแฟสำเร็จรูปกระดาษชำระและขนมจากนั้นลุงพลได้นั่งรับพรพระสงฆ์โดยเจ้าหน้าที่ที่พญาเต่าได้ให้นั่งภายในอาคารที่จัดพิธีซึ่งมีแต่แขกผู้ใหญ่ทำให้ช่วงนี้เห็นลุงพลดูนิ่งๆมีอาการตาแดงๆหลังการทำบุญเสร็จลุงพลป้าแตนได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งลุงพลก็น้ำตาคลอจนพูดไม่ออกเช่นเคยเพราะไม่คิดว่าจะมีผู้คนให้การต้อนรับดีขนาดนี้ซึ่งตนไม่สามารถบอกถึงความรู้สึกได้อย่างไรก็ตามช่วงท้ายชาวบ้านที่รุมล้อมลุงพลได้บอกให้ลุงพลสู้ๆและในเย็นนี้จะอยู่ดูลุงพลขึ้นคอนเสิร์ตก่อนจะมีการส่งเสียงให้กำลังใจเมื่อลุงพลเดินทางมาถึงพญาเต่างอยลุงพลจะต้องร่วมรำบวงสรวงคู่กับพี่จินตหราในเพลงสุดท้ายก่อนจะไปขึ้นคอนเสิร์ตทำให้รถลุงพลต้องมาจอดรอท่ามกลางคนที่เดินทางมารอรับจำนวนมากลุงพลได้ร้องเพลงเต่างอยบางท่อนเพื่อลดอาการตื่นเต้นในช่วงเวลา 16:30 นาทีลุงพลลงจากรถตู้ที่จอดใกล้พญาเต่าจากนั้นมีการเดินไปที่พิธีบวงสรวงซึ่งมีคนมาถ่ายรูปตั้งแต่หน้ารถตู้ทุกคนต่างร้องด้วยเสียงดีใจเข้ามากอดมาขอถ่ายรูปซึ่งลุงพลมุ่งตรงไปที่ลานพญาเต่า
ลุงพลขึ้นเวทีบวงสรวงทันทีจากนั้นลุงโชว์ท่าทางฟ้อนรำอย่างสวยงามโดยไม่มีการซักซ้อมซึ่งต่างจากบุคลิกของลุงพลที่เราเคยเห็นกันจากนั้นพี่อุ๊บวิริยะก็ถูกเชิญขึ้นไปก่อนที่ทีมข่าวจะถูกดึงขึ้นไปซึ่งพี่จินตราดึงให้ขึ้นเวทีสเต็ปที่สองไปร่วมรำด้วยจากนั้นป้าแตนซึ่งเป็นอีกเซอร์ไพรส์ที่ถูกดึงขึ้นไปรำบวงสรวงด้วยซึ่งทำให้คนรอบพื้นที่แน่นลานพญาเต่าร้องกรี๊ดด้วยความประทับใจล่าสุดอุ๊บวิริยะได้มาเสนอขอเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ลุงพลโดยจะไม่มีกระถักเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวโซเชียลและแฟนคลับต่างไม่เห็นด้วยโดยยังบอกอีกว่าคนที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นน้องไอซ์สารวัตรคนที่อยู่เคียงข้างทุกเหตุการณ์ของลุงพลป้าแตนโพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกโต๊ะข่าว นางงามเวทีสมิลาเปิดใจหลังประท้วงล็อกมงผู้จัดโต้กลับจากกรณีเรื่องราวที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดียและกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับการประกวดนางสาวสมิลา2020รอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่31สิงหาคม63ณเวทีสะบัวแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาเนื่องจากมีนางงามที่เข้าประกวดบุกขึ้นเวทีแล้วคว้าไมค์เพื่อทวงถามความยุติธรรมจากคณะกรรมการถึงสาเหตุที่ตกรอบเพราะมั่นใจว่าทำคะแนนได้ดีล่าสุดมีรายงานว่านางงามชุดชมพูคือน้องออนออนนพันธ์ผู้เข้าประกวดหมายเลข32ที่เป็นคนคว้าไมค์มาพูดตามคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลรวมถึงนางงามที่อยู่บนเวทีดังกล่าวพร้อมทั้งพี่เลี้ยงนางงามด้วยสำหรับคะแนนสาวงามที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายมีรายละเอียดดังนี้เบอร์9ปิยธิดามิติสาเข้ารอบ4คะแนนเบอร์12อักษราภักชัยอมาตย์เข้ารอบ9คะแนนเบอร์19นมิตาแก้วใหม่เข้ารอบ7คะแนนเบอร์26ชรินทร์รัตน์แซ่กวยเข้ารอบ4คะแนนเบอร์27วรัมพรปั้นอินเข้ารอบ5คะแนนเบอร์30ยุลดาโชติสัมภาวตกรอบ0คะแนนเบอร์32ออนนพันธ์ณเชียงใหม่ตกรอบ9คะแนนเบอร์34ปานิสาสุทธิสว่างตกรอบ1คะแนนเบอร์38สุภัสราสุปัญญาตกรอบ3คะแนนเบอร์45กันกนิษฐ์มั่งมีตกรอบ3คะแนนน้องออนออนนพันธ์ณเชียงใหม่บอกว่าตนคิดว่าตนตอบคำถามเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งแล้วแล้วพอเห็นใบคะแนนของตนก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงสมควรจะได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายตนก็มองว่าคนที่เข้ารอบไม่ถูกต้องเลยทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปโดยตอนที่จับไม้บนเวทีหลังคุยกับกรรมการด้านล่างตนพูดว่าตนและน้องอีก4คนผ่านเวทีการประกวดมามากทุกคนรู้จักแพ้รู้จักชนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยุติธรรมเลยเพราะพวกตนคิดว่าทำดีที่สุดควรได้เข้ารอบ5คนน้องออนเผยอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บั่นทอนจิตใจทุกคนที่อยู่บนเวทีส่วนตนลึกๆแล้วก็รู้สึกกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องใหญ่ตนกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนก็ยังกลัวว่าสิ่งที่ทำลงไปจะกลายเป็นกระแสด้านลบกังวลว่าชีวิตของตนต่อจากนี้จะอยู่ได้ไหมในวงการนางงามแต่พอตื่นมาก็เห็นคอมเมนต์การให้กำลังใจจากเพจต่างๆรวมถึงเมื่อคืนที่หลังเวทีก็มีคนมาให้กำลังใจตนจำนวนมากทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ตนทำมันเป็นพลังบวกให้ตนและน้องๆทุกคนตนอยากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจตนก็จะเดินตามความฝันต่อไปเพราะประกวดนางงามมา 4-5
ปีแล้วและนี่คือสิ่งที่ตนรักจึงอยากจะทำต่อจริงๆเมื่อถามว่าสุดท้ายเรื่องราววุ่นวายจบลงได้อย่างไรน้องซาร่าสุภัสราสุปัญญานางงามที่ร่วมเวทีนี้อีกคนเปิดเผยว่ามีการประชุมกันกับทุกฝ่ายเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันให้ยุติธรรมและแฟร์ที่สุดซึ่งตอนนั้นดึกมากแล้วอีกทั้งสภาพจิตใจของเหล่านางงามก็ไม่ไหวแล้วย่ำแย่มากๆในที่สุดผู้ใหญ่ก็สรุปว่าให้นำเงินรางวัลทั้งหมดแบ่งให้10คนสุดท้ายเท่าๆกันซึ่งเท่ากับนางงามจะได้คนละ 20,000 บาทจากเงินรางวัล 200,000 บาททางด้านผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวสมิลา 2,563 นายแพทย์ปวริศ ฮยีอามาอธิบายถึงเรื่องราวถึงการประกวดเมื่อคืนเป็นการคัดสาวงามจาก10คนเหลือสาวงามเข้ารอบ5สุดท้ายตนในฐานะผู้อำนวยการและมีประสบการณ์ด้านการจัดงานประกวดนางงามเป็นผู้จัดเวทีการประกวดเวทีมิสแกรนด์สงขลามาก่อนจากเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายแล้วและเรื่องราวจบลงด้วยดีในการแบ่งเงินรางวัลทั้งหมด 200,000 บาทแบ่งเงินให้ทั้ง10คนคนละ 20,000 บาทและเพิ่มให้ผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายเกณฑ์การตัดสินที่คณะกรรมการตัดสินคือเราต้องการยกระดับให้สู่สากลมากขึ้นปีนี้เปลี่ยนไปมากกว่าทุกปีเราอยากได้ผู้หญิงที่มีความสวยจากข้างในแบบว่าถ้าล้างหน้าก็สวยอยู่หน้าสดก็สวยแบบนี้ที่เราต้องการและสามารถนำไปต่อยอดได้มีสมองมีทัศนคติที่ดีมีความสามรสรอบด้านมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ในความเป็นสงขลาอย่างเพียบพร้อมสรุปง่ายๆคือเป็นนางงามสวยมีสมองพร้อมใช้ 5G เพื่อสู่สากลเราดูตั้งแต่เข้าร่วมการประกวดตั้งแต่วันแรกที่มีการเดินชุดบานงเป็นชุดพื้นเมืองประยุกต์ปีนี้ปรับเยอะงดการพอกผิวให้แค่ BB ครีมและจนมาถึงการตอบคำถามในรอบ10คนสุดท้ายเป็นคำถามที่ดูทัศนคติที่สุดว่าใครจะสวยและมีสมองแบบพร้อมใช้ที่สุดถามว่าทำไมบางคนได้คะแนนเยอะถึงไม่เข้ารอบนายแพทย์ปวริศยอมรับว่าผลคะแนนที่ได้เห็นกันจากใบกระดาษเป็นผลคะแนนจากการโหวตจากคณะกรรมการทั้ง9คนอันนั้นไม่ใช่ใบคะแนนทั้งหมดที่ต้องเอามารวมกับด้านอื่นเช่นความสวย 60% และตอบคำถามอีก 40% คำถามคือถ้าหากโลกต้องถึงคราวแตกสลายและคุณมีโอกาสที่จะอพยพคนออกไปอยู่ดาวดวงใหม่ในจำนวนจำกัดคุณคิดว่าบุคคลกลุ่มไหนควรได้รับโอกาสนั้นและตัวคุณจะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดคำถามนี้เพื่อประเมินทัศนคตินางงามความรวดเร็วกรรมการมีในใจของตัวเองแล้วก็ลงคะแนนโหวตว่ายกมือให้ใครหลังจากโหวตแล้วก็ต้องมีวิเคราะห์จากกรรมการภาพรวมในเรื่ององค์ประกอบต่างๆทั้งนี้ตนยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามาช่วยเวทีเพราะอยากเห็นเวทีนี้ดังมากขึ้นและสู่สากลมากขึ้นยืนยันว่าเราเป็นกลางและโปร่งใสที่สุดความคิดเห็นของคณะกรรมการทั้ง9ท่านถือเป็นที่สิ้นสุดเสียใจกับข่าวที่ออกไปเราขอถอนตัวจากการเป็นผู้จัดในเวทีของจังหวัดสงขลาไม่ว่าเวทีอะไรเราขอไม่รับอีกแล้วคลิปข่าวขอบคุณอมรินทร์ทีวี